พืชพันธุ์ไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิดที่โครงการหลวงได้นำมาวิจัยและพัฒนาเพาะปลูกบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศจนสามารถส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขานำไปเพาะปลูกทดแทนพืชที่ไม่เหมาะสมได้พลัมจัดเป็นพืชเมืองหนาวอีกชนิดหนึ่งปลูกกันมากในภาคเหนือเนื่องจากว่าพื้นที่ที่เป็นดอยสูงๆมีอากาศหนาวเหมาะในการปลูกพลัมพลัมเป็นไม้เขตหนาววงโรซาซีอี้อยู่ในสกุลพรุนนัสพลัมแยกออกเป็น2ชนิดคือพลัมยุโรปและพลัมญี่ปุ่นพลัมเป็นไม้ผลยืนต้นลักษณะเป็นพุ่มแจ้ขนาดเล็กถึงปานกลางการปลูกเพื่อให้เก็บผลได้ง่ายจะตัดแต่งให้ลำต้นแตกแขนงสาขาตั้งแต่ความสูงไม่มากนักใบเป็นใบเดี่ยวรูปหอกกว้างส่วนปลายแหลมเรียงสลับกันพลัมเป็นพืชทนแล้งไม่ต้องการน้ำมากนักมักจะผลัดใบแตกเป็นตายอดหรือตาดอกอยู่นานๆโดยทั่วไปพลัมจะออกดอกในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์หลังจากได้รับความหนาวเย็นเพียงพอตาดอกที่อยู่บนกิ่งสเปอร์ซึ่งเป็นกิ่งอายุตั้งแต่2ปีขึ้นไปก็จะผลิดอกออกมาตาดอก1ตาอาจมีจำนวน 2-3 ดอกช่อดอกแต่ละช่อจะมีดอกจำนวนมากดอกพลัมมีขนาดเล็กสีขาวเป็นดอกสมบูรณ์เพศคือเป็นดอกที่มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันแต่ปกติผสมตัวเองไม่ติดต้องผสมข้ามดอกและเฉพาะเจาะจงพันกันเท่านั้นผลพลัมจะใช้เวลาในการเจริญเติบโตประมาณ 4-5 เดือนคือประมาณเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนจึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อโตเต็มที่จะมีนวลคล้ายๆกับแป้งสีขาวๆปกคลุมอยู่ที่ผลผลพลัมจะมีลักษณะเป็นผลชัดเจนเป็นผลประเภทดรุปมีเมล็ดที่แข็ง1เมล็ดจึงจัดเป็นพวกสโตนฟรุตคือมีส่วนของเอนโดคาร์ปที่แข็งเช่นเดียวกับพวกบ๊วยพีชเปลือกมีลักษณะบางพลัมพันกราฟรูบี้เป็นพลัมที่นิยมใช้รับประทานสดน้ำหนักประมาณ 60-80 กรัมต่อผลผลมีสีม่วงอมแดงส่วนเนื้อมีสีเหลืองมีรสหวานอมเปรี้ยวพลัมนอกจากรับประทานสดแล้วที่นิยมมากก็คือการทำพลัมตากแห้งหรือที่เรารู้จักกันดีก็คือลูกพรุนนั่นเอง